ใน EP นี้เดี๋ยวเราจะพักตัวโปรเจกต์เอาไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวคอนเซปต์ของภาษา JavaScript กันโดยในวันนี้เราจะมาดูสิ่งที่เรียกว่า Prototype ครับวันนี้ครับไฟล์ของเรา index.html นั้นไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็มีแค่ script.js ของเราโดยภายใน script ของเรานั้นวันนี้เราจะมีหัวข้อที่จะมาเรียนกันก็คือ Class กับ Prototype นั้นต่างกันอย่างไรแล้วอะไรคือ Prototype กันแน่ แล้วหัวข้อที่3ครับโปรโตไทป์เชนคืออะไรและสุดท้ายถ้าสมมติเราต้องการที่จะ extend หรือว่าขยายตัวโปรโตไทป์ของเราให้มี method เพิ่มขึ้นสามารถทำได้ไหมแล้วก็ทำอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากอันบนสุดก่อนเลย Class กับ prototype ต่างกันยังไงโดยผมจะตอบคำถามนี้ครับด้วยการสร้าง c l คลาสนันนึงขึ้นมาก่อนชื่อว่า person ซึ่งคลา s นี้นะครับเป็นคลาสเปล่าๆที่เรายังไม่มีอะไรข้างในเลยนะครับ จากนั้นครับเดี๋ยวผมจะลงมาด้านล่างแล้วก็จะสร้างเป็น v a r i a b l e ชื่อว่า varayut แล้วก็ new person นะครับก็คือสร้าง object อันนึงที่เป็น object ที่สร้างมาจาก class person ผมจะลอง console.log ตัว object อันนี้เอามาดูนะครับลอง save refresh ครับจะเห็นว่าเราได้ person มาแต่ความจริงแล้วครับข้างล่างเนี่ยมันจะมี property อันนึงที่ชื่อว่า double underscore proto แล้วก็ double underscore นะครับโดยอันนี้เองครับคือ object ของ prototype นั่นเอง ความจริงแล้วครับคลาสในภาษา javascript นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถที่จะสร้าง p ปรโตไทป์ได้ง่ายๆนะครับโดยสมัยก่อนก่อนที่จะมีคลาสหรือว่าสมัยก่อน ES 6เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ p ปรโตไทป์ในการสร้าง Object ต่างๆแต่ว่าการมีคลาสใน ES 6จะทําให้การสร้างอันนี้มันง่ายขึ้นดังนั้นสรุปว่าคลาสความจริงแล้วมันแค่ทําให้เราสร้างโปรโตไทป์ได้ง่ายขึ้นนะครับ มันก็ใช้งานโปรโตไทป์อยู่เบื้องหลังนั่นเองตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วตัวโปรโตอันนี้นะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวโปรโตอันนี้กันเลยผมจะลองสร้าง variable ขึ้นมาอันหนึ่งชื่อว่า name โดยให้ชื่อว่าวรายุทธนะครับจากนั้นครับผมจะ console log ตัว name underscore proto ออกมาดูลอง save refresh ครับจะเห็นว่าตัว p r o โตเนี่ยความจริงแล้วมันก็คือ Object คต์ธรรมดานั่นเองที่มี m มท h อดต่างๆ อยู่ภายในอ็อบเจกต์นะครับจึงทำให้เราสามารถเรียกใช้งาน method เมธอดเหล่านี้ได้ที่เราเคยใช้เรียก to string ก็คือมาจากเมธอดที่อยู่ในโปรโตนั่นเองแต่ว่าถ้าสมมติผม p ิ i n t name เฉยๆนะครับตัว name ของมันจริงๆแล้วก็คือเป็น primitive type มันไม่มีเมธอดที่เราสามารถเรียกใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เก็บ method เมธอดเหล่านั้นอยู่คือโปรโตนั่นเองอันนี้คือ type string ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดู type อื่นๆอ,อย่างเช่น array กันบ้างผมลองสร้างตัวไปอีกอันหนึ่งครับชื่อว่า arr เราให้เป็น array นะครับ จากนั้นเดี๋ยวเราลองมาดู c o n s o l e l ล็อตัวนี้กันโดยเราจะพิ้นตัว arr. double d e s c o r e proto double d e s c o r e ครับ save refresh ดูจะเห็นว่าในนี้ก็จะมีเมธอดของ array ที่เราใช้กันนั่นเองอย่างเช่น find for each map นะครับก็อยู่ในโปรโตไทป์หมดเลยสรุปก็คือโปรโตไทป์เนี่ยมันคือออบเจกต์ธรรมดาอันนึงเลยซึ่งภายในครับมันเก็บตัวฟังก์ชันหรือว่าเมธอดต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลยครับทำให้เราสามารถที่จะเรียกใช้เมธอดเหล่านั้นได้คําถามต่อไปครับที่เราอาจจะสงสัยกันก็คือแล้วมันมีกระบวนการยังไงในการเรียกใช้เมธอดเหล่านี้ทําไมมันถึงไม่เอาเมธอดเหล่านี้ไปเก็บไว้ในออบเจกต์ของอะไรเลยทำไมต้องมาแยกเป็นใส่ไว้ในออบเจกต์ของโปรโตนะครับคำตอบก็คือ เพื่อทําให้ประหยัด m มมโมรีครับแลวทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันดีขึ้นด้วยลองจินตนาการนะครับสมมุติว่าเรามีอ r r a y ร0ตัวแล้วเราต้อง Copy ตัวเมธอดทั้งหมดเหล่านี้ไปใส่ในอ r r a y รทุกตัวนะครับมันก็จะเปลืองแมมโมรีมากๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นการที่นำเมธอดเหล่านี้มาเก็บใส่โปรโตไทป์เราทําให้เราสามารถที่จะเรียกใช้เมธอดเหล่านี้ผ่านโปรโตไทป์ได้จะทําให้เราประกาศตัวเมธอดเหล่านี้แค่ครั้งเดียวแล้วเราก็สามารถ reuse ตัวเมธอดเหล่านี้ได้ในหลายๆ Object คําถามต่อไปก็คือกระบวนการที่เราจะเรียกใช้ตัว Pro ที่เรราาปะกศใน มันมีกระบวนการเบื้องหลังการทํางานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อต่อไปกันเลยครับก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวผมจะ Comment Code ด้านบนออกไปก่อนนะครับเราจะได้ไม่งงแล้วเดี๋ยวในโปรโตไท Chain นี้ครับผมจะสร้างเป็นตัวแปรอันนึงครับชื่อว่า name เท่ากับว a ายุทธหลังจากนั้นเราจะปินตัวโป o t o ของ name ออกมาดูครับโดยผมเรียก console.log แล้วก็ name .proto ลอง save refresh ดูครับ อันนี้ก็จะเห็นเมธอดต่างๆมากมายของ String ที่เราเคยดูไปใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตครับตัว property อันสุดท้ายของมันคือมันมี property proto ของมันเองอยู่ด้วยนะครับซ้อนกันอยู่ข้างในเลย property proto อันนี้จะลิงก์ไปที่ proto ของ Class object นะครับซึ่งเป็น Class ส,สูงสุดในภาษา javascript class to class นะครับจะเป็น Class ล,ลูกของ object โดยในนี้ครับถ้าสมมติผมเรียกตัว method อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันไม่มีใน โปรโตไทป์ของตัวมันเองมันจะไปหาในโปรโตไทป์ของตัวแม่ของมันครับก็คือ underscore proto ก็จะไปหาดูว่ามีเมธอดที่เราประกาศอยู่หรือเปล่าถ้ามีนะครับมันก็จะเรียกใช้จากคลาสแม่ของเรากระบวนการการหาเมธอดนะครับเราไปเรียกใช้เมธอดของคลาสแม่เนี่ยเราเรียกว่า p r o t รโตไทป์เ i n โดยในตัวอย่างนี้ครับถ้าสมมุติผมใช้ว่า t o local string ซึ่งจะสังเกตว่ามัน ไม่มีใน p ปรโตไทป์ของ string ใช่ไหมครับมันก็จะไปเรียกใช้ในโปรโต t y p e ของแม่มันนั่นเองโดยผมจะเรียกเมธอดที่อยู่ใน Class แม่ให้ดูนะครับโดยใช้ console.log แล้วผมก็จะ name.to local string ลองเซฟดูครับแล้วก็ลอง refresh จะเห็นว่ามันก็ได้เวลายุดออกมานะครับถึงแม้ว่าตัวมันเองที่เราดูตอนแรกใช่ไหมครับมันไม่มีเมธอดอันนี้อยู่หาในนี้ไม่มีนะครับ ดังนั้นมันก็จะดูว่าในโปรโตไทป์ของมันที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยครับมันมีเมธอดนี้อยู่หรือเปล่าแล้วมันก็จะไปเจอเมธอดอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เลยเรียกใช้ตัวเมธอดนี้ออกมาอันนี้ก็คือหลักการการทํางานของโปรโตไทป์เชนนั่นเองเดี๋ยวสุดท้ายครับเรามาดูอันที่4ของเรากันก็คือเราสามารถ extend ตัวโปรโตไทป์นี้ได้ไหมนะครับโดยในตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์อันก่อนไปก่อนแล้วผมจะสร้างเป็นตัวแปรมาอีกอันนึงครับชื่อว่า const name เหมือนเดิมนะครับชื่อว่าวลายุทธหลังจากนัั้นครบผมจะ สร้างฟังก์ชันอันหนึ่งชื่อว่า say hello โดยฟังก์ชันนี้ครับเราจะรับเป็น argument อันหนึ่งเรียกว่า v a l นะครับแล้วก็เราจะ console. log ว่า hello wow จากนั้นครับผมก็จะ add ตัวฟังก์ชันอันนี้นะครับให้กลายเป็น method ใน prototype ของ string ของเราวิธีการทำผมจะใช้ string. p r o t o t y p e ซึ่งมันเป็นอ b อบเจกธรรมดาใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถที่จะ add ชื่อ property เข้าไปให้มันนะครับเป็น say hello แล้วเราก็ assign property อันนี้ให้เป็นฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาครับผมลอง save ครับแล้วหลังจากนั้นจะลอง console log ตัว prototype ของ string ออกมาใหม่ลอง refresh ดูครับ ตอนนี้นะครับจะสังเกตว่ามันมี say hello ซึ่งถูก add เข้าไปเป็น method ใน prototype ของ string ของเราดังนั้นครับเราสามารถที่จะเรียกใช้งานมันได้ด้วยนะครับโดยผมเรียกใช้ name say hello แล้วก็ pass คำว่า world เข้าไปนะครับ ลองเซฟครับ refresh มันก็จะพิ้นตัว hello แล้วก็ world คือคําที่เรา pass เข้าไปตรงนี้ดังนั้นวิธีนี้ครับเราสามารถที่จะ extend ตัว prototype ได้ด้วยนะครับว่าการที่ extend ตัว prototype ที่ติดมากับภาษา JavaScript นั้นเป็นสิ่งที่คนไม่นิยมทํานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเรา add method เข้าไปแล้วคนอื่นในอนาคตนะครับมา add method เข้าไปทับ method self, ของเรากลายไปว่าโค้ดที่เราเขียนนั้นจะใช้ไม่ได้เลยนะครับหรือว่าจะทํางานผิดพลาดไปจากที่เราตั้งใจเอาไว้อันนี้ก็คือทั้งหมดของ EP นี้ โดยใน EP นี้เราได้เรียนกันไปว่าจริงๆแล้วคลาสก็คือใช้การทํางานของโปรโตไทป์อยู่เบื้องหลังใช่ไหมครับคลาสทาให้การสร้างโปรโตไทป์มันง่ายขึ้นแล้วเราก็เรียนอีกว่าโปรโตไทป์คืออะไรกันแน่นะครับจากนั้นเรามาดูว่าโปรโตไทป์เชนที่เราสามารถที่จะได้ใช้เมธอดที่ประกาศอยู่ในคลาสแม่ของมันได้หลังจากนั้นครับเรามาดูวิธีการที่เราสามารถ extend ตตัวโปรโตไทป์ของเราได้ด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดใน EP นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับ